วงนี้ก็ผมเปิดมหาลัยมาก็มียุ่งกับงานมหาลัยนิดหน่อยแต่ว่ายังไหวอยู่ครับแล้วก็เรื่องการซ้อมเต้นหรือว่าเพลงอะไรเงี้ยก็ดีครับดีซิงเกิลล่าสุดแทร็กยูถือว่ากระแสดีมากๆครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณไพรส์ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณไพรส์ที่เป็นกำลังใจพวกเราทุกคนเลยครับก็ซ้อมกันอย่างหนักหน่วงครับผมก็คืออเล็กเลิกเรียนมาปุ๊บมาถึงที่ซ้อมปุ๊บเนี่ยเวลาเลิกเรียนอ่ะจะมารอที่ซ้อมก่อนแบบนอนพักผ่อนก่อนแล้วก็ตื่นมาซ้อม6 โมงพร้อมกันอะไรเงี้ยซ้อมกันซ้อมที่เสน่ห์ก่อนใช่ครับเล่นทีมชาติเดียวกันแต่ว่าคนละอายุของผมเป็นชุด28เป็นยังไงบ้างคะ28แข่งมาปีนี้ที่เซาท์แอฟริกาก็ได้ที่3ครับอันนั้นเป็นลีกทัวร์นาเมนต์นึงครับควีนส์ครับของราชินีครับพอเริ่มมีงานในวงการก็มีแฟนๆมาเชียร์เยอะมากครับก็มีกำลังใจเล่นขึ้นก็ดีใจครับก็เรียกว่าเป็นแฟนแต่ก็เชียร์ในสนามก็มาเชียร์กันแบบในงานได้ใช่ถ้าสมมติคือได้ปล่อยเพลงมาแล้วได้ดูยังได้ครับดูได้ดูครับก็เท่มากครับเพราะผมก็มีได้ยินนิดนึงตอนอยู่บ้านก็โอเคผมยังไม่เคยถูกเต้นเลยไม่ได้ชวนเดี๋ยวลองให้ครูสอนเต้นลองให้ครูสอนแบบอยู่เลยเหรอครับโอ้ได้ผมว่าถ้าเต้นง่ายกินแม่เต้นได้แล้วยังไม่ชวนครับแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะชวนอยู่เนี่ยได้ชวนก่อนมาเราจะเจอได้ผมจำไม่ได้อะเราจะเจอไดฟ์ที่สเตทอะไรบ้างนะพี่เดี๋ยวมีงานบางวันที่ผ่านมาที่งานวันจันทร์โอเคครับก็ฝากติดตามผลงานของไดฟ์ด้วยนะครับที่โซเชียลมีเดียไดฟ์สอดซันเรลก็เอาใหม่นะฮะฝากติดตามผลงานของไดฟ์ด้วยครับที่ไดฟ์สอดซันเรลแล้วก็ไดฟ์เซนเตอร์ก็ซันเรลครับผมแล้วก็พลังงานของเราเนี่ยจะลงที่ซันเรลครับผมได้ครับแล้วก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของเราด้วยนะครับ Trap You เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราเลยครับซิงเกิลที่3ดูได้ที่ YouTube Thada Labels ครับเดี๋ยวไปรอติดตามว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเร็วๆนี้หรือเปล่าก็รอติดตามครับรอติดตามไอจีอะไรอย่างเงี้ยครับไอจีก็ทีมธนัทนะครับเหมือนที่วัสดุแค่เปลี่ยนธนัท